วัสดีครับพี่น้องของเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ arm.exe กับเกมคัดไฟแวนการ์ดเดียร์เดย์สนะครับถ้าใครสงสัยว่าผมเล่นแวนการ์ดหรือเปล่าวันนี้ก็จะเป็นตัวพิสูจน์นะครับว่าผมก็เล่นแวนการ์ดเหมือนกันครับเป็นคนที่ติดตามมาตั้งแต่เรียกว่าซีซั่นแรกเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ติดตามแล้วนะครับแล้วเกมนี้เนี่ยพี่ชายก็เล่นอยู่เป็นหลักเป็นจริงจังนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาก็เลยให้เกมผมเอามาไว้ให้ไปโดนตุ๊บตับด้วยนะเพราะงั้นวันนี้ผมก็เลยจะไปเป็นกระสอบทรายนะครับให้กับพี่เซคัสเดอะเนฟนั่นเองฮะสวัสดีครับเกมนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นผลงานของบูชิโรดก็แล้วกันบูชิโรดเนี่ยเขาก็จะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์แวนการ์ดนะฮะทั้งหมดเลยแล้วก็มีทีมงานผู้พัฒนาเกมเนี่ยหลากหลายมากมายนะครับที่เราเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเลยนะครับโดยเด็กที่ผมเล่นเนี่ยอาจจะเดาไม่ถูกก็ได้นะว่ามันเป็นเด็กอะไรเดี๋ยวเราไปเจอกันในสงครามจริงเลยดีกว่าการต่อสู้ของไฟเตอร์นะเราคือไฟเตอร์ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นกันพลาไฟเตอร์หรือว่าเป็นแวนการ์ดไฟเตอร์ก็ล้วนแล้วแต่เป็นไฟเตอร์ทั้งสิ้นนะครับเกมนี้มันเลือกอวตารตัวได้ด้วยนะอวตารตัวตอนนี้ของผมเนี่ยก็เป็นพระหนุ่มสุดแสนเท่เร้าใจนะแต่ว่าผมจำชื่อเขาไม่ได้เพราะงั้นดูชื่อสักนิดนึงมาซารุคิตะนะครับมีจำหน่ายอยู่บนสตรีมเลยนะครับผมตัวเกมนี้แล้วก็มี DLC ให้เพิ่มการ์ดด้วยเห็นบอกว่าในปีหน้าเนี่ยก็มีแพลนว่าจะปล่อยภาค2มาด้วยนะเรียกว่าพัฒนากันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเกมนี้เนี่ยสามารถใช้การต่อสู้แบบล็อกห้องได้ก็คือมาตบกันเองครับแล้วก็ที่เป็นข้อดีเนี่ยก็คือเราจะชนะหรือแพ้เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลอะไรต่อแต้มที่เราจะได้ไปเพื่อไปเปิดซองการ์ดเลยนะมันเป็นกึ่งๆเกมแนวกาชานั่นแหละนี่คือเด็กของผมนะครับบรูซหรือว่า Double Loss Violence Bruce นั่นเองพ่อหนุ่มสายถ้าเป็นในแคลนรุ่นเก่าเนี่ยก็คือพวก Spy Butter นั่นแหละสภาพอย่างนี้ 100% เลยนะฮะกดแล้วเนี่ยมันจะมีแรงค์นะครับก็คือสู้กับคนทั่วไปฟรีไฟท์ก็เช่นกันครับแต่ว่าจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับแรงค์แล้วก็พาสเวิร์ดไฟท์เนี่ยเอาไว้ให้เล่นกับเพื่อนอะไรแบบนี้ครับซึ่งเราก็จะมาใช้พาสเวิร์ดไฟท์ในการเล่นกันอาจเป็น96ตัว9 69 619ไม่เกี่ยว มาจากไหนนี่เป็นไงอาร์มดอท EXE สุดเท่นะผมบอกเลยว่ามันใช้ระบบการเล่นแบบแวนการ์ดปกติเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะกินเวลานานในการเล่นแต่ว่าแต้มที่ได้เนี่ยมันก็คุ้มอยู่เอาแล้วจะเชื่อมเข้าได้หรือเปล่าทำไมนิ่งนี่ไงโลดดูโอ้โหแล้วดูพี่ผมดีมาแบบตัว DLC อ่ะหน้าหมั่นจัดๆหน้าหมั่นไส้มากครับใครหมั่นไส้ยกมือขึ้นนะฮะ1คนละผม1คนละแหมทำเอาตัวเอาโทชิกิใครมาโชว์เท่ซะด้วยลายเส้นภาคนี้สวยจังเลยจำได้ว่าโทชิกิไคนี่ลายเส้นภาคแรกนี่หัวยังแบบหลุดมาจากซีรีส์ยูกิโออยู่เลยแต่มันก็เท่นะมันก็เท่แหละแต่ผมมันจะแบบฟูลฟอดเลยอ่ะมาแล้วการต่อสู้ที่คุ้นเคยสำหรับแวนการ์ดไฟเตอร์นะฮะเสมอพี่น้องคิดเหมือนกันไกลก่อนวิกตอรี่นานแซนด์อัพอย่างต้องเอาการ์ดเก็บเข้าก่อนเปลี่ยนการ์ดก่อนเออโอ้แซนด์อัพแวนการ์ดโรเนโทนะดรอนี่มันมีระบบพิเศษด้วยนะครับที่จะให้เรารายเด็กได้ผมว่าคนที่มาเล่นภาคเดย์หรือว่าดูเดย์เนี่ยน่าจะรู้จักแล้วเพราะงั้นผมคงไม่ต้องเจาะลึกระบบอะไรแล้วแหละนะอะไรไรเป็นเกรดหนึ่งแล้วก็ใช้ ability ไม่เอาไม่ต้องเราไม่ต้องพูดเยอะขนาดนั้นครับอันนี้เป็นเกมนะมันสะดวกตรงที่เราไม่ต้องพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้เยอะนี่แหละ พอเป็นเกมปุ๊บเนี่ยมันไม่ต้องแบบว่าเอ้ยไรเป็นไอ้นี่เป็นตัวนี้ตัวนั้นมี ability อะไรมันบอกเองทำเองครับคำนวณแต้มให้เราเองด้วยสบายจัดเดี๋ยวก่อนผมต้อง inflate ด้วยนะเล่นจบแล้วอย่ามัวแต่พูดครับเราต้องส่งให้ฝ่ายหนึ่งด้วยมาดูดิเฮ้ยสายคังฮีโร่แท้นะนั่นน่ะแปลว่าดาร์คอนิกโอเวอร์ลอร์ดมาแน่ๆครับน่ะมาแล้ว
ร่างแปลงแห่งเกาะบาใครเคยเล่นการ์ดภาษาไทยนะครับน่าจะคุ้นเคยกับชื่อร่างแปลงแห่งเกาะบาดูสิสภาพของโทชิกิไคคนนี้เป็นตัวจริงหรือเปล่าถ้าเป็นตัวจริงเนี่ยต้องไดได้คิดคอนทิเกอร์ครับถ้าไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยจะไดไม่ได้ครับจะเป็นแค่ร่างอวตารเฉยๆต้องขนาดเลยเอ้ยแต่ว่าดาคนอีโอเวอร์ลอร์ดไปว่ะเฮ้ยอันนี้ไม่นับครับอันนี้เรียกว่าเอาการ์ดหลักขึ้นมือเว้ยอ้าวได้รอทิเกอร์เฉยแบบนี้ฝ่ายตรงข้ามก็ตีไม่ได้แน่นอนปลอดภัยแล้วผมเออนี่แหละวิอะไรอ่ะเพิ่มพลังโอ้ตีแล้วเพิ่มพลังได้เวนจัวแวนการ์ดแอทแทกโอ้เฮ้ยมีตีแล้วเข้าได้ด้วยอ่ะเท่จัดไปก่อนไปก่อนไลฟ์เป็นขั้นที่2แล้วเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เราเป็นหน้าใหม่ที่จะไปคิดจะต่อต้านกับระดับเลเจนดารี่ครับเราก็ต้องแข็งแกร่งเอาเรื่องอยู่ไปเลย maximum burst คอสแล้วห่วงเลยว่าอันเนี้ยตัวละครมันเป็นใครแต่ว่าเด็กที่ใช้อ่ะมันไม่เกิน BB5 เพราะงั้นยังไม่หลุดโผล่ไม่หลุดเอาแล้วนะเตรียมตัวรับมือโจมตีแวนการ์ดโนการ์ดไม่กันงี้ต้องโดดน่าคุ้นมากโดนเยอะจัดโดนตัวเดิมเลยเฮ้ยเรายังตีได้อยู่นะเขาไม่ได้ด้วยเออเขาไม่ได้นะครับไม่ได้ทิกเกอร์แบบนี้ก็เสร็จเรามือขวาไปเลยวังเกอร์ตัวนี้อัตตึไม่ต้องพูดเองเลยครับเกมเขาบอกให้อยู่แล้วเออเกมเขามีการแจ้งครับเพราะงั้นเราก็เลยเล่นแบบสบายสบายเจอไปข้าวแมวมาถ้าใครที่แบบเคยติดตามมาตั้งแต่รุ่นแบบเรียกว่าเป็น FC รุ่นแรกๆเลยนะครับตั้งแต่ช่วงปีแรกเนี่ยก็จะเคยเห็นผมเล่นแวนการ์ดเซโร่อยู่นะครับแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยแวนการ์ดเซโร่เขาก็ปิดให้บริการไปเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้เล่นแวนการ์ดเซโร่กันอีกแล้วหลายๆคนอาจจะรู้สึกเสียดายนะครับแต่ก็นั่นแหละพอไม่มีคนจัดจ่ายเงินให้เขาเนี่ยเขาก็คงแบบไม่อยากจะไปต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็เพราะว่าจะมาทำเดียเดียหรือเปล่าหรือว่าเดียเดียมาก่อนต้องถามผู้มีประสบการณ์นะครับผมจำไม่ได้แล้วตอนนั้นนะคือเดียเดียเนี่ยมาก่อนที่เซโร่จะปิดตัวหรือว่าเซโร่ปิดตัวในระหว่างที่เดียเดียก็ยังเปิดให้บริการอยู่ด้วยไม่รู้ว่าจำไม่ได้จำไม่ได้เหมือนกันมันนานเลยเหมือนแบบผ่านมาอย่างยาวนานมากเฮ้ยจ่ายเคาน์เตอร์บาสทำอะไรวะไอ้นั่นคืออะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนทำอะไรได้อ๋อในฮาเลมในฮาเลมปุ๊บหาการ์ดขึ้นมือใบหนึ่งโอเคโอเคได้อยู่นี่เดี๋ยวก็นายในฮาเลมการ์ดปูนขึ้นมือของเราไม่เอาเราเอาเดเมจเป็นความพิเศษของเด็กสายแบบพิเศษของใครเลยนะไอเด็กเกาะร่างแปลงแห่งเกาะบาลอัศวินมังกรเนฮาเลมอะไรพวกเนี้ยคือแบบเรียกว่าการันตีนะครับการันตีเอากันสมบูรณ์ขึ้นมือแต่คนมันไม่ใช้ไงคนมันไม่เอาครับเอาอะไรขึ้นมือมาไม่รู้โอ้โหเนี่ยแงะโทชิกิไคตัวจริงมาเองวะแย่แล้วโอ้ยเจ็บหนักแน่อย่างนี้อ้าวคริติคัลทริกเกอร์เสียใจด้วยเราก็ได้คริติคัลทริกเกอร์เหมือนกันฟรอนทริกเกอร์ต่อเอาจริงเอาจังเท่จัดเอาแล้วเมื่อกี้เห็นมีเหมือนมีคนเข้ามาในไลฟ์ในคลิปก่อนแหละตัวแต่งน้องเล็กแน่เลยใช่เหรอไม่รู้ดิมันยินเสียงอะไรซึ่งเป็นผีโลนิวหรือเปล่าเออไม่รู้ใครสักคนถ้าพูดได้ก็โผล่มาแนะนำตัวหน่อยอาจจะพูดไม่ได้แวะมาดูเฉยๆหรือเปล่าอุ้ยโอ้โหเพิ่มได้อีกเหรอชะหน่อยแน่ขึ้นเครื่องบินไปส่งเข้ามาไม่เป็นไรยอมยอมนี่น้องเล็กว่ะโซซิก
โซซิกเดอะมินเลยมีนี่กะโลครับวันนี้เอ๊ะวันนี้ไม่ทำงานเหรอก็ทำอยู่นั่นแหละโอ้แต่ว่าเห็นเลยแว็บเข้ามาแว็บเข้ามาฟังแว็บเข้ามาฟังเสียงแสนไพเราะของเราพี่ชายแน่นอนป้องกันท้องทันกระเยอะเลยจะน้องบอกจะอ้วกอยู่แล้วพี่แค่พูดออกไมค์ก็ได้เพราะไม่มีมาเลยเออเอาอะไรไปดีอ่ะเอาอันนี้ไปก็แล้วกันโจออกมาราอุตานของฉันเดบลอสไวโอเลนบลูสบิทเทิลแมนบิทเทิลแมนทำไมพี่ผมเรียกเดบลอสบลูสว่าเป็นด้วงกว่างอ่ะก็ดูเหมือนด้วงโอ้โหอะไรวะครับเนี่ยเสียดายจัดอะไรวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้จ่ายเคาน์เตอร์บาร์ก่อนนึกว่าเปิดมาเจอการ์ด3ใบเออแล้วเรามีแต่ทิกเกอร์เลยเหรอล้วนๆโอ้โหก็เสียดายอยู่ดีครับเสียดายซ้ำซ้อนมากอ่ะใช้ ability ทีเดียวเจ็บปวดเลยครับ ของดีไปแล้วไม่เป็นไรโอกาสมันมีเสมอครับสำหรับคนที่ยังไม่ลาทิ้งความหวังเพราะฉะนั้น1 2บุกตะลุยเข้าตีขอสั่งโจมตีวันการ์ดซะต่อยเลยเฮ้ยเขารู้ดีเขาไม่ยอมโดนต่อยครับไม่ได้มันโตเยอะชี้ช้าโตเยอะเกินหน่อยแน่ ability เราเลยไม่ได้ได้งั้นโดนแบบเต็มๆก็แล้วกันนั่นแหละรออยู่เลยไม่ได้ใบที่สองจับไปไม่มีด้วยกองเชียร์มินี่โผล่เข้ามาในการ์ดหัวเตะเข้าไปไม่มีความหมายครับเพราะว่ายังไงเราก็โซได้อยู่ดีเด็กของผมนั้นถูกจัดมาเพื่อการโซชาร์จโดยเฉพาะเพราะเราก็จะมี ability ของนักเล่นกลกงล้อนรกของเราเสียบเข้าไปเอา นี่มันโทชิกิใครตัวจริงเนี่ยโดนตียังออกทีครับอาจจะมีแต่คิริคอนก็ได้เออคนที่เคยเล่นเดียเดก็จะบอกว่ามันก็ออกอีทุกที ประจำหลอกให้คิดว่าเอ้ยโหถ้าเมื่อกี้ผมไม่ใช้โซไปนี่น่าจะมันมากเลยครับมาแล้วอ่ะดาคนนี้ก็เวอร์ลอดอ่ะแล้วผมก็ต้องโดนกวาดล้างเรียกาดไปหนึ่งฝั่งภาคนี้นี่แบบดูเดือดจัดอ่ะผมโดนตุ๊บตับมาแล้วนะครับเพราะงั้นไม่ต้องสงสัยครับไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยเคยโดนหรือยังนะรู้หรือเปล่าว่ามันทำอะไรได้รู้ครับโดนมาแล้วเต็มเต็มเรียกว่าเต็มเต็มตึงตึงความสนุกของการเล่นเกมเนี่ยมันก็คือมันมีเพลงประกอบครับพอมีเพลงประกอบเนี่ยมันจะสนุกมากคือไม่ว่ายังไงเนี่ยผมก็จะต้องสูญเสียการใบนั้นไปอยู่แล้วต่อให้ผมการ์ดเนี่ยก็ยังจ่ายมาสแตนมาตีต่อได้อยู่ดีโอ้โหดูดิเนี่ยอันนี้มันคือแบบโทชิกิใครโทชิกิใครมาแล้วเกมนี้ทำให้เราได้เป็นตัวละครที่เราอยากจะเป็นนะครับกันสมบูรณ์ขึ้นมืออีกโคตรใจร้ายอ่ะทำลายผมไปพร้อมๆกับการเอาการสมบูรณ์ขึ้นมือจิตใจทำด้วยอะไรครับเนี่ยเอาใหญ่เลยร่างแปลงเกาะนี่มันได้พอแวนการ์ดตีฮิตปุ๊บมันได้พลังเพิ่มอ่ะท่านแม่บ่นใหญ่เลยลุกหนูโหนูเพื่อนนะมาแล้วยังไงก็ยังเดียวเห็นแล้วอารับอย่างลูกผู้ชายดีกว่ามาไม่ป้องกันเอ้ยโอ้โหเพอร์ซอนอลไลท์มาแน่ๆเพอร์ซอนาไลท์อาจจะแพ้ไปก่อนในเดือนหน้าก็ได้เลยไฟนอลรัสหมายความว่าไงที่แพ้ก่อนในเทิร์นหน้าตู้เนี่ยแพ้ไปก่อนทำไมอ่ะเจอไฟนอลรัดแค่ไฟนอลรัดยังไม่สมบูรณ์เลยจะไปเอาอะไรไปชนะพี่ได้แล้ว
โอ้ my god ตีแรงจัดอ่ะโอ้โหทำลายของเราทิ้งด้วยครับเรียกว่าไม่มีความปราณีปราศัยกันเลยทำไมมันตีแรงจังวะมาอาแขนรับยังจะปวดเอื้อโดนไฟเผาโอ้ยเจ็บปวดจริงอันนี้เจ็บปวดไปถึงข้างในแย่แล้วแย่แล้วตีแรงอ่ะตีแรงมากแต่ว่าเราก็ยังพอกันได้อยู่เว้ยขอป้องกันด้วยการบนมือเอาแล้วนะเตรียมตัวเข้าสู่ดับเบิลสเตจอาของฉันแล้วไฟนอลแลนช์โอ้พอดีพอดีอะไรขนาดนั้นอ่ะโคตรเท่ผมบอกเลยเพอร์โซน่าไรบอกเลยว่าเท่มากช็อตนี้คอลสกิลทำงานขอจ่ายโซ2ใบเอาไปที่ใช้ไม่ได้ไปก่อน2ใบใช้สกิลเพิ่มพลังโจมตีและคริติคอลให้กับแวนการ์ดเอาละยังไม่จบแค่นี้มันต้องมีมากกว่านี้แน่นอนคอลเอาให้สุดเอาให้สุดดูกันดีกว่าว่าเขาเจ้ายังไงต่อเตรียมตัวรับแรงกระแทกซะCrush the enemy. First wave. เวลาที่ Final Rush นะครับบวกเกจ3เราก็จะได้โซตั้ง2ใบเต็มๆนะฮะเขายอมโดนเลยยอมโดนเลยยอมโดนแบบเนิบๆเลยเพราะงั้นเราต้องกดดันเขาเยอะๆครับต้องการอย่างน้อย2ใบยังไงก็ต้องใช้อินเตอร์เซปมาโอ้โหจริงจังมากคือยังไงก็จะมากันที่เอาหู้ยไม่มีทิกเกอร์สปายอิ่มแปลว่าโทชิกิไกเข้าขั้นวิกฤตแล้วครับตอนนี้ไม่ได้รับอะไรเลยการบนมือจะสามารถป้องกันทั้งหมดได้อย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกจัดการเลยสกิลทำงานขอจ่ายโซบลาสทั้งหมด5ใบเอาแล้วนะจงลุกขึ้นเพื่อทำลายศัตรูให้สิ้นซากมาแล้วการสมบูรณ์ใบแรกเสียการบนมืออีกหนึ่งครับผมฮิลทริกเกอร์อะไรจะสมบูรณ์ขนาดนี้แปลว่าฝ่ายตรงข้ามโอกาสกันได้แทบไม่มีแล้วเพิ่มโอกาสเข้าไปอ๋อประโยคเมื่อกี้คือเหมือนรู้แล้วนะครับรู้อนาคตรู้อนาคตหรือเปล่าวะไอ้บนมือนั่นยังไม่ปลอดภัยครับแต่สองฝั่งผมตีแรงทั้งคู่ไงมันไม่ใช่ว่าจะกันง่ายๆหรอกมันไม่อยู่แล้วสภาพเนี้ยโซชาร์จนะครับผสมเอาละคราวนี้เราจะแบบจบในทีเดียวเลยไหมหรือว่าจะจบแบบหรือจะไม่โกงครับอะไรเล่นการมีโกงเหรอเอาแบบชัวร์เลยดีกว่าให้แบบเรียกว่าคว้าชัยชนะมาตั้งแต่รอบแรกโดยสมบูรณ์แบบสกิลทำงานด้วยการจ่ายเคาน์เตอร์บลาสต์1ใบพร้อมกับการโซบลาสต์อีก1ใบหลังจากนั้นฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถคอเกรด1หรือสูงกว่านั้นลงมาในช่อง G ได้ไม่กันกันกันไม่ได้และแล้วชัยชนะก็ตกเป็นของกลุ่ม Violent Blues จนได้ครับความรุนแรงอยู่เหนือทุกสิ่งที่พี่ผมบอกไง Final Rush ปุ๊บจบเกมเลยได้เรียนรู้เยอะเลยนะครับแสดงอะไรดีๆให้ฉันดูแล้วนี่โอ้โหได้น้อยจัดได้แค่3เองแปลว่าผลงานไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยเพียวได้รอบนี้เงียบเลยมาอีกสักรอบแล้วกัน
รอบหนึ่งนี้ก็ตกไปเกือบ20นาทีแล้วนะครับการเล่นแวนการ์ดเนี่ยเป็นธรรมดาครับที่เราต้องใช้เวลาเยอะนะอันนี้คือยังไม่ตึงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอบ2เนี่ยอาจจะแบบยิงยาวก็เป็นได้เพราะงั้นเราต้องยิงยาวเข้าไปก่อนไหนๆก็มีโอกาสได้มาแตะแล้วพรุ่งนี้ก็จะมาอยู่กันกับไลฟ์ของการประกอบโดเนทรีเควสต์นะฮะก็จะมาเจอกันได้อีกรอบหนึ่งเก็บก่อนเก็บเปลี่ยนการ์ดเปลี่ยนการ์ดโอ้โหการ์ดสวยแท้การ์ดสวยจะใช้งานจริงได้ไหมเนี่ยสียังไงต่อดีเอาละรอบนี้เราได้เริ่มเป็นคนที่2แต่ว่าเราจะได้ตีก่อนครับตีก่อนได้เปรียบเสมออยู่แล้วสกิลทำงานเริ่มรอบที่2ดอกการ์ดได้1ใบเสร็จแล้วเราก็โซชาร์จอีก1ใบทิกเกอร์บินโอ้ยทิกเกอร์ซ้อนกัน2อันเลยไม่เป็นไรซีเรียสครับคนเราต้องมีบ้างเรียกว่าเป็นการเพิ่มความคุ้มค่าด้วยการโจมตี2ครั้งซ้อนทีเนี่ยตบแล้วตบอีกปุ๊บไม่มีพลังเพิ่มซะด้วยถ้าเป็นของแวนเซโลมันจะได้พลังเพิ่มทุกใบไปละ 5,000 ครับทำให้เราตียากขึ้นแต่ว่ากดแวนแท้เนี่ยมันไม่มีนะครับด้วยการประมือไม่ได้เลยครับแวนเซโลไม่ได้โดโรทริกเกอร์ทำไม่ได้เลยครับไม่ได้เล่นนะใช่การด้วยการประมือไม่ได้แต่โอกาสได้การ์ดมันน้อยกว่าเยอะถ้าไม่ใส่ทริกเกอร์ดรอแบบรัวๆจริงๆนะครับนำไปก่อนแล้วด้วยดาเมจ2-0เรียกว่าเป็นการเปิดเกมที่สวยงามมากนะครับแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะสไตร์แบ็กกลับมาได้หรือเปล่านั้นเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับผมตอนนี้เรากำลังก่อนขอบสนามกับผู้บรรยายพิเศษอาร์มดอทเอ็กซ์อีระหว่างการปะทะกันของไอ้หมอนี่ชื่ออะไรนะลืมอีกแล้วอ่ะคนไม่จำเป็นลืมชื่อทุกทีไม่ค่อยได้เล่นไงระหว่างเจ้าของช่องก็แล้วกันกับพี่ชายของตัวเองนะครับการต่อสู้ครั้งนี้จะดูเดือดเลือดพล่านขนาดไหนเราไปดูกันเลยดีกว่าใครจะเป็นฝ่ายแพ้ใครจะเป็นฝ่ายต้องปราชัยต้องอับอายกลับบ้านไปหรือเปล่าจะสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีหรือไม่เฮ้ยดาโกนิโอว่าหลอดดีเอ็นน่ะรอบนี้มันเปลี่ยนเด็กไปแล้วหรือเปล่าหรือเด็กเดิมเด็กเดิมเปลี่ยนเด็กแล้วเป็นเบอร์ดิ้งฮอนแล้วครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยไม่กันช่วงสู้แรกๆเราอย่าเพิ่งรีบกันครับอาจารย์ไม่กันโอ้ยไม่ได้ดูถูกพลังนะครับถ้าไม่มีเคาน์เตอร์บาร์มันทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันต้องเฮ้ยทริกเกอร์ทริกเกอร์อีกใบหนึ่งเราจะได้ตีไม่ได้เออเสียเชียร์เกินเดือดร้อนด้วยเฮื่อไม่มีโอ้ยอยู่ดีๆครับพลิกสถานการณ์ครับพลิกสนามเฉยมาเลยเข้ามาเลยโอ้โหเสียทิกเกอร์เฉยไม่เป็นไรเขาเรียกว่าการยอมจ่ายครับอันนี้คือการยอมจ่ายเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นผมเพิ่งเกรด2เองไรโดสกิลฮัตสโดฮัตสโดด้าด้วยหมอนี่ไม่ใช่ฮัตสโดธรรมดาครับนั่นแหละตัวตึงเรารอตัวตึงเรามาแล้วครับเอาละได้เวลาสำหรับการปั่นครับข้อ2สาวสุดแสนเซ็กซี่แล้วทำการโจมตีพร้อมกับการโซชาร์จสกิลทำงานเดี๋ยวผมจะเน้นที่การโซชาร์จนะครับเพื่อที่จะใช้ไฟนอลลัชในการปิดเกมฝันข้ามไม่ปิดไม่ได้แล้วเซนจาร์เฮ้ยแต่ถ้าเราได้ทิกเกอร์มันก็อีกเรื่องนึงนะถ้าไม่ได้มังกรเขาก็ต้องเดือดร้อนครับเอาสิไม่ได้จริงด้วยมังกรเขาเดือดร้อนแล้วแบบเนี้ยแปงฮ่าฮ่ามังกรเอ้ย
บอร์นิ่งฮอนดราก้อนเหรอจ้าสกิลฮัตโซโนการ์ดโนการ์ดไม่กันด้วยครับยอมทิ้งว่ะแต่กันก็อาจจะไม่คุ้มไงปกติเขาไม่กันเรียกกันหรอทำไมผมกันเนอะสไตล์การเล่นของตัวครับมาแล้วดาร์กอนิกโอเวอร์ลอร์ดแต่ว่าเขามีเคาน์เตอร์บาร์แค่ใบเดียวเองไม่หนำใจหรอกเชื่อสิเยอะจัดมันสงครามการชนกันนั่นแน่โอ้โหอยู่ดีก็เสริมพลังให้ตัวเองตีแรงเฉยเลยอ้าวอย่างนี้มันแน่นอนอยู่แล้วครับผมอินเตอร์เซปเราจะไม่ยอมเสียดาเมจโดยไม่จำเป็นนะฮะโอ้No. โดนอีกแล้วไม่การกันทำไมกันสมบูรณ์นะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับผมกำลังโดนอะไรอยู่ผมกำลังโดนรูปคมด้วยแวนการ์ดฝ่ายตรงข้ามถ้างั้นเราก็จะรับเดเมจแบบลูกผู้ชายนี่ไงเพราะว่าเรายอมรับเดเมจแต่โดยดีโอเรโน่ฮงคิโนไซโตดาโกนี่เขาฟันดักใช่ไหมคือไม่ยอมง่ายๆโอ้ยบาดเจ็บเกอบาดเจ็บบาดเจ็บอย่างหนักหน่วงผมว่าเราไม่ควรจะเสี่ยงเกินไปครับ5ดาเมจนี่มันเข้าขั้นวิกฤตแหละเสี่ยงเกินป้องกันก่อนละกันการ์ดมีก็ใช้ไปไม่หวงครับไม่หวงดูจงออกมาร่างอวตารของฉันสกิลฮัตโซดาコールスキル発動スキル発動ダーชอบลืมด่าอยู่เรื่อยเลยเอาละถ้างั้นเรานี่เลยเก็บของนี้เข้าไปในโซรอขึ้นมา1ไปเออเจ็บจัดรู้นี่รู้อยู่แล้วบาดเจ็บเนี่ยมีแค่อย่างเดียวในเกมนี้บาดเจ็บมีอย่างเดียวเลยครับโจมตีเข้าไปเลยจัดการสู้ให้แหลกและโอ้ยไม่น่าเลยอ่ะเสียดายจังเลยแต่ก็ไม่มีประโยชน์ครับในเมื่อเราจับมันขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเอามาใช้ให้คุ้มค่าปล่อยไปแล้ว1ช็อตอันนี้คือแบบว่ามันเป็นแผนผมเว้ยถ้าเราทำให้เขามี2เคาน์เตอร์บลาสเนี่ยเดี๋ยวเราอันตรายนะครับเพราะงั้นเราตีเลยอากาศเขาดีกว่าเรียกว่าเตรียมรับมือไปยันสเต็ปต่อไปเลยเป็นสไตล์ปกติของผมนะครับที่จะสู้ไปพร้อมๆกับเลียกาดนะฮะมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเล่นแบบนี้หรอกแน่นอนอยู่แล้วครับ 100% ใครจะมานั่งเล่นอย่างนี้แต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นแวนการ์ดแบบลุยไปพร้อมกับพลุกพร้อมนะครับคือเลียกาดทุกคนเนี่ยมีความสำคัญในตัวเองครับเพราะงั้นถ้าเป็นไปได้ผมก็ไม่อยากจะเสียไปนะครับแล้วผมก็ให้ความสำคัญกับการคุมสนามด้วยแต่ตอนนี้ผมกำลังจะโดน
ดราโกนิกโอเวอร์ลอร์ดเอ็นกระทืบเลยครับเขามาแบบมีโอเวอร์ลอร์ดอยู่ใต้ล่างด้วยอ่ะเพราะงั้นน่ะพอมีโซในมีดราโกนิกโอเวอร์ลอร์ดในโซเสร็จปุ๊บไดจะไม่ลดลงจากเอฟเฟกต์ของการ์ดนะครับแล้วก็ได้พลังเพิ่มขึ้น 5,000 ด้วยแล้วหลังจากที่ตีเสร็จคือทิ้งการ์ด2ใบบนมือนะครับจะสแตนได้โดยที่ไม่เสียโดยที่ไม่เสียเท่ากับไดได้2ครั้งครับผม2ครั้งครั้งละ2ใบแม่เจ้านี่มันสเต็ปการหาคริติคอลชั้นเลิศแถมตัวข้างๆก็ตีแรงจนอยากจะร้องกรี๊ดแต่ว่าพลังแค่นี้น่ะโอ้ยไม่แค่นี้แล้วครับมีดราโกนิกโอเวอร์ลอร์ดไปอีกตัวนึงแล้วโอ้ยเขาตีกันเขาตีเรียกาดผมแล้วอ่ะเฮื่อมาฝ่ายตรงข้ามก็ใช้อะไรไม่สะดวกเหมือนกันแหละผมว่าเขาต้องเขาจ่ายใบเดียวอะจ่ายใบเดียวเลยอย่างนี้อย่างนี้เลยอึดอัดเลยครับผมก็เลยอึดอัดเลยทีนี้ถ้างั้นเนี่ยเราเรียกว่าใช้ราคาแบบมิตรภาพในการป้องกันไปก่อนเพอร์เฟกต์การ์ดครับมิตรภาพแบบคำว่าทำลายมิตรภาพนะครับเพอร์เฟกต์การ์ดไปก่อน1ช็อตแรกช็อตแรกโอ้โหผมว่าสู้ยืดเยื้ออาจารย์อันตรายไปเราต้องรีบปิดเกมให้ได้ครับสำหรับการต่อสู้ในครั้งนี้โอ้ my godจริงจังมากดูเขาดีใดได้โอเวอร์ทริกเกอร์เฉยเลยเว้ยโอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยดีนะกันสมบูรณ์เห็นปะผมบอกแล้วกันแบบมิตรภาพครับถ้าไม่กันด้วยกันสมบูรณ์เมื่อกี้นี่คือตายไปเลยนะเนี่ยดีนะที่เราไม่เรียกว่าไม่ประมาทใช้ชีวิตอยู่โดยไม่ประมาทนะครับยังไงกับชีวิตต่อลุกได้อีกรอบหนึ่งลุกได้อีกรอบหนึ่งเราก็กันได้อีกรอบหนึ่งเหมือนกันเพอร์เฟคกาโดเราต้องพยายามไปถึงเทิร์นต่อไปให้ได้ครับแค่นั้นเองสิ่งที่ผมต้องทำนะครับคือพยายามไปถึงเทิร์นต่อไปให้ได้เลยมาทุกอย่างจริงยังจะฮีลได้อีกแค่นี้ยังแรงไม่พออยู่ดีๆก็กลายเป็น3แดมมาแล้วเราจะปิดเกมยังไงวะกันสมบูรณ์ขึ้นมืออีกใบด้วยเปอร์เซ็นต์ปิดเกมได้ช่างน้อยเหลือเกินครับสามแดมกับการ์ดบนมือขนาดนั้นมีการสมบูรณ์อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า2ใบนะครับยังลุกได้ก็เมื่อกี้มันลุกด้วยได้โอเวอร์ไดพอลุกโอ้โหลุกด้วยโอเวอร์ไดอีกแม่เจ้าเหลืออะไรให้ผมเล่นบ้างอ่ะถามจริงเพอร์เฟคเกอร์เอาสิมาเอาให้สุดกันไปเลยเออไม่ต้องเหลือแล้วโกงการ์ดยังไงผมต้องรอดรอบนี้ไม่ได้ ผมจะไม่ยอมนะครับยังไงผมก็ต้องไปรอบต่อไปให้ได้ก่อนที่จะไฟนอลลัดครับเราจะไม่ยอมล้มไปก่อนโอ้ยตายเถอะซีรีส์โอจอดโอจอดกระเทียมมันทอดยากมากตอนนี้ผมโดนกระหน่ำไม่ยั้งเลยครับแล้วรอบนี้ผมก็ต้องโดนแล้วอะยอมเราอาจจะได้ฮิลก็ได้ขอมันเลยเอื้อไม่มีเอาแล้ว5ต่อ3เสี่ยงชีวิตสุดๆเสี่ยงสุดชีวิตเสี่ยงชีวิตสุดๆ Final Rushเพอร์ซอน่าไรยอมซะที่ไหนโซชาร์จเข้าไปแล้วเราก็จะได้พลังเพิ่มมานั่นแหละแล้วเราก็มีมิสเตอร์อัตทาโกอีก1คนนะเพิ่มพลังได้อีกมาเอาสิซัดให้หมดใส่เข้าไปจัดเลยครับผมการต่อสู้จะไม่มีใครยอมใครสกิลโซชาร์จดับเบิลชาร์จฟุบเอาล่ะไม่มีทริกเกอร์2ใบแปลว่ามีสิทธิ์ที่บรูซของเราจะสามารถได้ทริกเกอร์มาตุ๊บตับกับฝ่ายตรงข้ามได้ฮะโอ้โหยอมโดนด้วยอ่ะเขายอมโดนแปลว่าเขาจะป้องกันตัวที่เหลือแน่ๆเลยอย่างเงี้ย
คมาต่อยแท็กกันโอ้โหไม่ยอมจริงอันนี้ไม่ว่าไงก็จะไม่ยอมไม่ตีได้ครับเรียกว่าดักแต่แบบสุดๆไม่เป็นไรเรายังมีสกิลอยู่สกิลของไวโอเลนบรูซทำงานสูดบลัสต์5ใบเลกาดลุกขึ้นมาเลยเฮือการสมบูรณ์ยังมีการสมบูรณ์รออีกอย่างหนาแน่นคันเซนกอร์คันเซนกอร์ดไรฟ์เช็คเกอร์ไรฟ์เช็คเกอร์โอ้ยฮิลทริกเกอร์นั่นแหละเยี่ยมมากอย่างน้อยเราก็ฮิลไป1ใบแล้วเว้ยพาวเวอร์บลัสเตอร์แป้งไม่ได้ครับฝ่ายตรงข้ามพี่ผมบอกว่าคิดจะมาลูบคมกันได้ง่ายๆเหรอไม่มีทางชนไล่โอ้โหเขาตัดช่องทางแบบ1ล้านเปอร์เซ็นต์จบแล้วจบสิ้นแล้วเพื่อย่าเล่ายังไงต่อกับชีวิตดีล่ะครับตีเข้าไปสกิลอัสโซโซลูชาร์จโอ้โหนี่คือแบบตั้งใจอ่ะตั้งใจเอามาใช้ท่าใส่ผมเว้ยในเทิร์นต่อไปครับเขาต้องเอาเคาน์เตอร์บาร์มากระทืบผมแน่นอนจบแล้วเมื่อไรครับเรารอดจากรอบที่แล้วมาได้เนี่ยถือว่าเราแบบเก่งละเอาแล้วเพอร์โซนาไลท์ซ้ำอีกโอ้ยตายอย่างเดียวบอกเลยว่าตายตายอย่างเครียดตายหย่ำๆครับตายแบบหนำใจแน่นอนอย่างงี้โอ้ขึ้นมาตีซ้ำอีกรอบหนึ่งด้วย 33 2เวฟสลายแน่นอนไม่แน่เราอาจจะได้ฮีลครับแต่ถ้าเรารีบได้เนี่ยมันก็จะไม่เป็นผลดีกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องการแขนรับก่อนช็อตแรกอะไรๆมันก็ไม่เป็นใจขนาดนั้นหรอกนะเฮ้ยถ้าเราได้พลังเพิ่มนี่มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์กันได้อยู่นะรอบนี้โอ้โหกระหน่ำจากคิดเพื่อนั่นไงแล้วโดรอทริกเกอร์เอาแล้วครับลุกมาแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหมีเพิ่มพลังพิเศษให้ด้วยเฮ้ยเพิ่มใหญ่เลย 43แล้วโอ้ยแบบนี้มันต้องเรียกว่าเซฟทีคัทไว้ก่อนเรามีของดีครับเราเซฟทีคัทได้อยู่โอ้ยอย่าไม่เอาแย่แล้วไม่แรกมาโอ้โหไลฟ์การ์ดเช็คซะโดไรฟ์เขาไม่เอากับตัวนี้เขาโอ้โหบ้าไปแล้วคริสตัลพลัสเพิ่ม2ทางเลยครับคราวนี้นรกแตกเลยโอ้ my goodness ยังไงกับชีวิตครับมันกันไม่อยู่แล้วเว้ยมันไม่พอแล้วอะไอ้ดับเบิ้ลคิวก็ได้1 2ไอ้คิวกี่ใบละเอโซก็ไม่มีคิวเลยเอเมโซนี่เหมือนจะไม่มีคิวคิวก็ตัวVanguard にアタック。ああ、何これは。
เนาะวู้ฮู้ターンエンドโอ้โหรอดมาถึงเธอดีได้ยังไงวะครับเนี่ยสุดยอดผมบอกเลยมาแล้วไม่คนใดก็คนนึงอ่ะต้องจบแล้วรอบเนี้ยว่าต้องเป็นฝ่ายพี่ผมที่จบเว้ยไม่ใช่ผมหรอกเชื่อสิผมพร้อมที่จะไฟทุกโอ้โหแต่มันไม่ได้ว่ะรอบนี้มันไม่มีเว้ยแต่ว่าใช่ว่าเราจะจำเป็นต้องยอมนะครับเอาสิก็ยังได้อยู่มันก็ยังได้อยู่คนมันไม่ยอมแพ้ตราบใดที่คนมันยังไม่ยอมแพ้แท็กเกิลจัดการเขาเต็มมือเลยว่ะเราจัดไปครับโซชาร์จฟับแต่การบนมือนั่นน่ะมันใช่การป้องกันหรือเปล่าก็ยังเป็นการป้องกันอยู่เฮ้ยมาสิมาดูกันเลยวัดกันด้วยพลังใจล้วนๆแท็กเกิลโอ้โหกาเต็มมือจัดเอาละนะได้เวลาโจมตีสกิลของเดเวลอสไวเลตบลูสทำงานจ่ายโซแล้วก็อีกใบหนึ่งเอาเป็นบลูสกันละกันไปเรกัสจงลุกขึ้นแต่ลุกมาพลัง 8,000 นี่ลุกมามีประโยชน์ไหมเฮ้ยกันใบเดียวอ่ะแบบนี้เสร็จผมแน่นอนอ่ะโดนผมแน่ๆไม่โดน จบแล้วจบสิ้นแล้วไลซึ่งโอกาสแล้วครับ8,000ข้างๆเราตีไม่ได้แล้วอ่ะเราไม่ได้เพอร์โซนาไลถ้าเพอร์โซนาไลนี่ยังมีสิทธิ์นะครับถ้าได้ฮิกเกอร์ยังพอลุ้นอ่ะแต่การมันน้อยแล้วครับมันก็เลยแบบว่าเอาแล้วไปแล้วโอเคอันนี้เรียกว่ายอมรับความเป็นจริงเราไม่สามารถทำอะไรได้แล้วนอกจากการจบเชิญมันต้องจบแล้วมั้งการผมเหลืออยู่3ใบยังไงเทิร์นนี้ไม่จบเทิร์นหน้าผมก็แพ้อยู่ดีครับตอนจังหวะใดยังไงผมแพ้แน่นอนอันนี้คือสู้แบบสุดแล้วสุดทั้งหมดที่มีแล้วครับทุ่มเทก็เรียกทุ่มเทตีเรียกาดทิ้งด้วยว่ะไม่ให้อินเตอร์เซปนะครับโอ้โหกาดแบบว่าชนะแบบสมบูรณ์แบบย่ำใจเลยครับเขาเรียกว่าย่ำใจนะประมาณแบบว่ายังไงเทิร์นได้เจ้าก็ต้องแพ้อยู่ดีไม่ยอมตีด้วยครับนี่มันตั้งใจให้ผมแพ้เพราะว่าได้หมดกองจัดๆเอาเผื่อมันได้แต้มพิเศษเว้ยแต้มพิเศษเนี่ยนะเออก็เผื่อแบบตอนจบมันได้คะแนนการได้สุดท้ายเหรอการกดกองอะไรเงี้ยทุ่มเทขนาดนั้นเลยทีเดียวเชียวยังไงมันผลมันเห็นอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ไหนมันก็มาถึงขั้นนี้แล้วตัวจะยัดโซยยังไงก็ต้องใช้หมดกองอยู่ดีพี่ถูกปะล่ะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลไหนเราก็ต้องสู้กันจนการหมดกองอยู่ดีครับถ้างั้นเนี่ยเราอย่าไปกลัวครับมีอะไรก็ใช้มันให้หมดนี่แหละเอาเขาเรียกว่าปั่นแต้มครับปั่นแท่นอย่างแท้จริงมาสิปั่นเออเอาให้มันหมดไปไอ้เด็กโตโดนการปวดไม่อยากกับแกเว้ยนี่ไงแต่ดูที่มันถึงแต้มดื้อ
มีแต้มพิเศษบ้างถ้าใช้การ์ดทั้งหมดก่อนไนท์สเปย์ยังมีเซโลการ์ดอ่ะจำได้แบบ0ใบอ่ะโอ้โหดู 3,000 อันนี้ไม่มีอร่อยจัดไม่มีหรอไม่มีเออรอบนี้แต่ผมก็แต่รอบนี้ผมก็ไม่ได้ว่ะได้แค่10เทิร์นมันได้เยอะมันได้เยอะแล้วมั้งก็เล่นรอบเดียว 3,000 กว่าแต้มไม่เยอะก็แย่เลยเพอร์เฟกต์การ์ด3ครั้งการ์ดป้องกันแอทแทค5ครั้งในเทิร์นเดียวเออรอบนี้ไม่มีการ์ดสูตรใบอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเอาละครับรอบ2นะครับแพ้ด้วยการการ์ดหมดกองเลยจริงๆก็น่าจะแพ้ตั้งแต่ช็อตที่พี่ผมตีแล้วล่ะแต่ว่าพี่ผมเผื่ออยากแบบเผื่อได้แต้มพิเศษอะไรแบบนี้ไงก็ฟรีมันเปิดการ์ดได้ไงเออมันเอามาเปิดซองได้ใครที่อยากเก็บ VP ครับผมเพราะงั้นตอนนี้นะครับก็ได้เวลาเหมาะสมแล้วนะที่เราเนี่ยจะสามารถไปพักผ่อนกันได้ในวันนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคำขอบคุณต่อพี่น้องของเพื่อนทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปของทางช่องเรานะครับเพราะว่าคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสำคัญอีกหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะฮะใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้เอาติดตามคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะอัพให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูทุกวันเลยนะยกเว้นวันไหนมีธุระสำคัญที่ทำให้ลงคลิปไม่ได้จริงเนี่ยก็จะมาแจ้งไว้ก่อนผ่านทางช่องทางต่างๆเนาะใช้ชีวิตได้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะครับอย่าลืมทำ Diary Quest ที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยนะจะได้มีความสุขทั่วๆกันแล้วไว้มาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปของ arm.exe ใครจะนอนแล้วราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะครับส่วนคนที่ยังไม่นอนก็ยาวๆไปใช้ชีวิตกันให้คุ้มไปเลยส่วนตัวผมกับพี่เนฟเดี๋ยวหลังจากที่ผมเปิดซองเสร็จเรียบร้อยนะฮะผมก็จะขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับผมเราไว้พบกันใหม่นะครับเฮ้ยอะไรอ่ะเป็นแฟนตัวจริงของแวนการ์ดแท้ๆไม่คิดจะแบบว่าชักชวนคนอื่นบ้างหรอชักชวนยังไงก็แบบว่าลองเอามาเล่นดูอะไรงี้พูดถึงเกมนะครับให้พูดถึงแวนการ์ดเดียเดสดีกว่าในความรู้สึกของตัวพี่ชายนะครับที่เป็นคนที่ชอบแวนการ์ดเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับกับเกมนี้นะฮะแวนการ์ดเดย์เนี่ยจริงมันก็คือแวนการ์ดจากภาคโอเวอร์เดย์นะฮะที่อยู่ในเขาเรียกอะไรในเป็นอนิเมะอยู่ในตอนนี้นะแวนการ์ดภาคโอเวอร์เดย์นะป่านนี้เขาไปถึงภาค4ภาคอะไรแล้วมั้งก็มันทำให้เรารู้สึกเหมือนเรากลับไปเล่นแวนการ์ดสมัยโบราณอีกครั้งหนึ่งนะคือทุกเนชั่นของภาคเดย์เนี่ยเขาจะเรียกเป็นเนชั่นนะเขาไม่เรียกเป็นแคนแล้วนะทุกเนชั่นเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับแบบเขามีจุดเด่นของเขาเองนะแล้วก็ทุกเนชั่นเนี่ยพร้อมที่จะจัดการกับศัตรูได้โดยที่ไม่มีเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเขาเรียกอะไรเป็นเมตายูนิตนะพูดไปมันก็กระดากปากมันก็มีอยู่นะเนชั่นที่มันเป็นเมตานะอย่างเนชั่นแบรนด์เกตนะครับก็จะมีเจ้าหญิงออโรร่าเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเมตาเลยนะแต่มันก็คือแค่กลุ่มนั้นแหละจริงๆกลุ่มอื่นเนี่ยเขาก็พอๆกันหมดนะไม่ได้มีแบบใครเก่งกว่าด้อยกว่าได้ใบพิเศษเจ๊อีกแล้วอ่ะว่าจังหวะใครคนไหนจะจับการได้ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับถามว่าอยากให้ซื้อเล่นไหมผมอยากให้คนที่ได้ดูเนี่ยตัดสินใจเองดีกว่านะคือปีหน้าเนี่ยเดือนแรกเลยปีหน้าเนี่ยเดียเดย์ภาค2เนี่ยเขาจะออกมาแล้วนะแล้วการ์ดเขาเนี่ยก็คือรวมของภาค1ด้วยนะรวมภาค1แล้วก็มีของภาคใหม่ด้วยก็คือตอนนี้ก็มี4อาร์คเขาก็ไปเปิดภาคใหม่เพื่อเตรียมสำหรับการเล่น4อาร์คนะครับผมอยากให้คนไทยเนี่ยเข้าใจอย่างหนึ่งนะกูชิโร่เนี่ยเขาไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยนึกอยากหาเงินใหม่ก็เลยเปิดภาคใหม่เฉยๆนะแต่ผมยายเข้าใจอย่างนี้นะว่าหลังจาก BT11 เนี่ยซึ่งตอนนี้บูชิโร่เนี่ยเขาอัพมาถึง BT11 แล้วนะหลังจาก BT11 เนี่ยพอขึ้น BT12 เนี่ยเขาเอาแคลนเก่าๆกลับมาหลายแคลนเลยครับทั้งออร่าเคิลแทงเอ๋ยคูบัตธรรมะอะไรเงี้ยซึ่งแคลนพวกนี้ผมคิดว่าเกมแรกอ่ะมันน่าจะเอาเข้ามาไม่ได้มันน่าจะเอาเข้ามาไม่ได้เพราะงั้นอ่ะเขาก็เลยจำใจต้องไปเปิดเกมใหม่เพื่อจะเอาการ์ดพวกนี้ใส่เข้าไปเพิ่มนะครับแล้วจำนวนการ์ดของภาค2เนี่ยเขาก็บอกไว้ว่ามีขั้นต่ำเนี่ยคือ 30,000 นะ
อันนี้ก็คือตามสไตล์ของบูชิโรสนะ 30,000 เขาเนี่ยมันคือการ์ดแบบมีโปรโมที่เป็นใบเดียวกันมีแบบเป็นอาร์ตแบบไม่มีขอบอะไรเงี้ยของเขาอ่ะรวมๆกันก็ประมาณ 30,000 ใบนะถ้าให้ผมพูดถ้าคุณเป็นแฟนแวนการ์ดยุคแรกนะครับยุคก่อนที่จะเป็นภาคสไตล์อ่ะภาคจีอ่ะคุณซื้อภาคแรกเล่นดีกว่าภาคแรกดีกว่าความเหลื่อมล้ำทางเนชั่นมันยังไม่สูงนะมันยังไม่สูงหลังจาก BT 13เป็นต้นไปอ่ะ BT ที่แบบตัวเอกเขาอัพโอเวอร์เดทไปแบบไกลลิฟแล้วนะหลังจากภาคนั้นอ่ะมันจะคล้ายๆกับสไตล์คือแทนบางแทนเนี่ยมันจะตกเนชั่นเนี่ยมันจะเหมือนมันดาวไปเลยอ่ะแล้วมันจะมีเนชั่นที่โกงโผล่มาถ้าคุณเป็นคนที่ชอบความโกงเอาให้เต็มที่แบบเดเมจเป็นหลักแสนอะไรเงี้ยคุณซื้อภาค DD 2อ่ะคุ้มแน่นอนแต่ถ้าคุณอยากได้แบนการ์ดที่สนุกได้ซิมูเลชันจริงๆคุณเลือกได้ว่าคุณอยากได้แบบไหนคุณอยากแบบเล่นเนชั่นไหนก็ได้อยากใช้แบนการ์ดไหนเป็นตัวหลักก็ได้นะ DD 1จะดีกว่านะโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นเรียกว่าคอมเมนต์นะครับจากคนที่เล่นแบนการ์ดนะฮะพวกกันเนี่ยก็เอาตามที่ชอบนะครับเอาตามที่สะดวกแต่ว่าภาค2เนี่ยเห็นบอกว่าราคาเนี่ยแม้ว่าการ์ดมันจะได้เยอะมากๆคุ้มราคาก็จริงแต่ราคาตัวเกมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแรงเอาเรื่องอยู่นะครับน่าจะประมาณ 3,000 มั้งมันขึ้นแรงแหละแต่ว่าถ้าเทียบกับภาคแรกที่ต้องเอา DLC มาให้ครบเท่ากับมันมันก็ยังก็ยังเรียกว่าราคามันก็แบบว่าประมาณนี้นะครับคือแต่ว่าสังคมการลงแบทเทิลอารีน่าเวิลด์ไฟท์อะไรเงี้ยคุณจะไม่ได้เจอความสนุกแบบแวนการ์ดยุคแรกนะคุณจะไปเจอความสนุกแบบยูกิไล่ลำ มันจะมีฝ่ายตรงข้ามที่แบบจัดเด็กมาลำอย่างหนักเลยโดยพอรุ่น4อ่ะมันเหมือนรุ่น4เองมันเหมือนรุ่นสไตล์เลยการ์ดเก่าๆที่คุณรักอ่ะมันอาจจะไม่สามารถสู้กับคนที่เขาเล่นเด็ก4ได้เลยคุณไหนต้องยอมแพ้คือเจอคนเล่นซีปุ๊บถ้าคุณเล่นการ์ดรุ่นแรกเนี่ยคุณแพ้แน่คุณสู้ไม่ไหวโอเคครับผมถ้างั้นก็ประมาณนั้นแหละก็คือใครอยากได้ความรู้สึกแบบการเล่นแวนการ์ดยุคแรกเนี่ยก็ให้เล่นภาคแรกนะครับส่วนใครที่อยากเล่นยุคสไตล์แล้วหรือว่ายุคหลังเนี่ยที่แบบว่าสัตว์กันแบบเต็มจัดเต็มไม่ต้องมานั่งห่วงเรื่องบาลานซ์แล้วอ่ะก็ให้ไปอัดกันที่ภาค2ได้เลยนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะเหนื่อยแต่ถ้าเราเป็นคนที่ชอบเราเป็นคนที่อัปเดตเด็กตามอยู่แล้วอะไรแบบนี้ผมว่ามันก็คงเล่นสนุกได้นั่นแหละทั้งใน2รูปแบบนะครับตอนแรกเนี่ยเรื่องของการสไตล์เนี้ยผมก็รู้สึกว่ามันดูแบบโกงดูไม่ค่อยสนุกเลยนะแต่ว่าพอได้เล่นจริงๆนะครับมันก็เป็นระบบของเกมระบบหนึ่งที่แบบเหมือนกับว่าเขาเสิร์ฟมาให้เราเนี่ยมีอะไรให้ได้ทำมากขึ้นให้ได้คิดได้คำนวณมากขึ้นนะครับใครที่ชอบแบนการ์ดเนี่ยผมว่าก็น่าจะชอบทั้งสองภาคนั่นแหละก็มีงบประมาณมีทุนก็ตามสะดวกเลยครับเล่นได้เลยเอาล่ะทั้งนั้นเนี่ยผมก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนเลยนะครับก็จะไปพร้อมๆกับพี่เดฟนี่แหละนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับ หมดแล้ว มินี่พูดถึงมินี่ด้วยกันนะตั้งใจทำงานนะแล้วก็อย่าแอบรู้นอนหลับนะไม่ดีนี่ก็ไปแขวะใส่น้องอีกไม่ดีเลยโอ้ยอะไรเนี่ยมาแขวะตอนปิดโอเคครับผมงั้นผมขอตัวก่อนเลยนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ฮะ